บาสเกตบอลลีกอาชีพ Thailand Basketball League 2023หรือ TBL 2023เตรียมกลับมาระเบิดความมันอีกครั้งกับ10สโมสรสุดแกร่งเพื่อร่วมพัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอลไทยไปสู่สากลร่วมชิงชัยอย่างคึกคักโดยมีหัวเรือใหญ่สมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทยย้ำชัดปีนี้ไม่มีทีมเต็งทุกทีมจะต้องดราฟต์ตัวผู้เล่นทั้งในไทยเอเชียและระดับโลกเข้าทีมใหม่ทั้งหมดจะไม่สามารถเดาทิศทางได้ง่ายๆว่าทีมใดจะกระชากแชมป์ไปครองชิงชัย5จังหวัด1กรกฎาคมถึง27สิงหาคมนี้พร้อมอีกหนึ่งความพิเศษประจำปีนี้คือการประกวด ARI Present TBL 2023ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาทเชิญสาวสวยระดับอุดมศึกษาที่กล้าพูดกล้าแสดงออกและชื่นชอบในกีฬาบาสเกตบอลจากทั่วประเทศไทยร่วมชิงชัยร่วมลุ้นสาวสวยคนใดจะคว้าตำแหน่ง Miss Popula TBL Contest 2023เพียงหนึ่งเดียวไปครองการแข่งขันปีนี้ถือว่าเป็นปีที่10ของรายการ TBL นะครับแล้วเราก็มีการแข่งขันที่เดินทางไปแข่งต่างประเทศใช่ฮะต่างจังหวัดนะครับถือว่า5จังหวัดก็มีโคราชนะครับแล้วก็สุพรรณบุรีราชบุรีชลบุรีแล้วก็กลับมาชิงชนะเลิศที่กรุงเทพที่อาคารนิติบุตรนะครับในส่วนของการแข่งขันปีนี้เลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีสันสำหรับสโมสรทุกสโมสรที่ไม่สามารถที่จะคาดเดาเกมการแข่งขันได้ว่าใครจะเข้าไปทีมนะครับนักกีฬาทั้งหมดเลยเนี่ยของเวิร์นกับอาเชียนเนี่ยเราดับโดยตรงเลยดังนั้นเลยเนี่ยไม่สามารถที่จะไปกำหนดทิศทางของตัวผู้เล่นได้ว่าจะต้องไปอยู่ที่ไหนมีบางทีมเนี่ยดับไป2-3รอบนะครับจากผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยหมุนเวียนกันไปนะครับดังนั้นเลยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นปีแห่งอนาคตนะครับสำหรับรายการ TBL ที่เราจะก้าวไปสู่นักกีฬาอาชีพอย่างแท้จริงคิดว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพให้คนไทยได้มีโอกาสก้าวไปสู่สังคมโลกข้างนอกของนักกีฬาในภูมิภาคอาเซียนรายการนี้ถือเป็นหนึ่งในรายการที่ฟีบ้าให้การรับรองจริงๆรายการนี้เลยเนี่ยคือตลอดระยะเวลาจริงๆแล้วเนี่ยฟีบ้าไม่เคยรับรองเลยใครนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะการที่จะไปร่วมแข่งกับฟีบ้าได้เนี่ยมันจะต้องเป็นสมาชิกนะครับสมาชิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นกีฬาที่แนวทางเป็นเลิศมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดในแต่ละประเทศที่มีการแข่งขันลีกที่แข็งแรงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยเราสังเกตจากนักกีฬาในแต่ละลีกเลยเนี่ยจะไม่ไปเล่นในรายการฟีบ้าเช่นแชมเปี้ยนคัพพวกอะไรเนี่ยจะไม่ไปเล่นนะส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่ไปเล่นเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาที่มาจากสายสมัครเล่นส่วนใหญ่เราสังเกตง่ายๆเลยเนี่ยจากรายการของไอ้ตัวเวิร์นคัพเนี่ยนักกีฬาของแม้แต่อเมริกาเลยเนี่ยก็ไม่มีนักกีฬาของ NBA ไปเล่นจะใช้นักกีฬาที่จากความเป็นเลิศในเรื่องของไอ้นักกีฬาจากมหาลัยไปนะครับจะเป็นฟิลิปปินส์ที่ใกล้บ้านเราก็ตามนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกีฬาที่สมัครเล่นมากกว่าที่ไปเล่นของอาเซียนเลยนะฮะชิงแชมป์เอเชียพวกนี้ก็จะไปถ้าส่วนใหญ่เลยนักกีฬาอาชีพเลยเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดนักกีฬาอาชีพเข้าไปเล่นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าแม้แต่ในโซนของใกล้ๆบ้านเราซีเกมเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครสู้ฟิลิปปินส์ได้ขนาดฟิลิปปินส์เนี่ยเอาตัวระดับสมัครเล่นทั่วๆไปมาเลยเนี่ยก็ยังสามารถที่จะได้แชมป์ได้นะครับดังนั้นเลยเนี่ยมูลค่าของนักกีฬาอาชีพเลยเนี่ยมูลค่ามันสูงดังนั้นเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะสังกัดสโมสรนะครับถ้าเกิดเขาได้รับบาดเจ็บไปแล้วเนี่ยมันเป็นผลในเรื่องของการตลาดนะครับของสโมสรนะจะสูญเสียตรงนั้นนะครับดังนั้นเลยเนี่ยเขาก็ต้องเซฟตัวผู้เล่นให้มากที่สุดสำหรับผลประโยชน์ของตัวนักกีฬาที่เขาจะได้มูลค่าเขาแล้วก็ตัวประโยชน์ของสโมสรนะครับที่จะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นคือผมคิดว่าขบวนการเนี่ยเราเดินมาถึง10ปีเลยเนี่ยผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดนะฮะสำหรับการล็อกผลกีฬาเพราะอะไรฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรายอมรับนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีการล็อกผลแต่เราคงไม่ได้ไปกล่าวถึงใครนะครับเพราะว่าตรงนั้นเลยเนี่ยมันหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆผมคิดว่าผู้สื่อข่าวกันรับทราบอยู่แล้วนะที่มีข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับผมที่เลยคิดว่าที่วันนี้เลยเนี่ยที่เราป้องกันคือกระบวนการแรกเลยเนี่ยเราทำให้เกิดการอะไรฮะเกิดการดาร์กเกิดขึ้นดังนั้นเลยเนี่ยแม้แต่สโมสรที่เรามองว่าสโมสรนั้นไม่ดีแต่เขาอาจจะเป็นแชมป์ได้เพราะขบวนการดับเพราะเขาจะดับเอาผู้เล่นที่ดีที่สุดไปก่อน
ดังนั้นเลยตรงนี้ผมคิดว่าป้องกันได้ในส่วนหนึ่งนะฮะกระบวนการที่2ก็คือหมายถึงว่าเราได้รับโอกาสจาก Genius Sport ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกแล้วนะผู้ดูแลพรีเมียร์ลีกนะครับ World Cup Basketball นะครับหรือจะเป็น NCAA ของอเมริกาก็ถือว่า Genius Sport เป็นคนดูแลทั้งหมดใช้ระบบ AI เข้ามาจับนะครับแล้วก็สถิติทั้งหมดเลยเนี่ยในส่วนของที่ Genius Sport ให้เราทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยประมาณ7รายการนะครับที่มาดูแลในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็ควบคุมการล้มพนันในระบบ AI ดังนั้นเลยเนี่ยจากที่เขามาถ่ายทอดให้ตัวบุคลากรเรานะฮะที่มาอบรมร่วมเลยเนี่ยเขาจะมีภาพมาให้ดูเลยว่าแม้แต่นักกีฬาไปยืนอยู่จุดไหนวิ่งไปจุดไหนรับบอลกี่ครั้งนะมันจะขึ้นในระบบ AI ทั้งหมดแล้วก็ยิงไปทุกลูกแล้วลูกนี้เนี่ยเขาสามารถที่เขาจะชี้ไปเลยว่าคุณตั้งใจยิงหรือไม่ตั้งใจยิงเนี่ยเขาจะประเมินมาให้เราเสร็จนะชื่อในกอในขอในขอนี่คือส่วนลึกเลยนะฮะที่เขามาพิเศษให้เราดังนั้นเลยเนี่ยผมคิดว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่โชคดีของวงการบาสเกตบอลไทยนะแล้วเราก็คิดว่านักกีฬาก็เป็นความโชคดีของนักกีฬาส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จะก้าวไปเล่นให้ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนได้หรือเอเชียเพราะปัจจุบันเลยเนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยเราประสบปัญหาในเรื่องของการที่จะส่งนักกีฬาเข้าไปสู่ลีกใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมันไปยากเพราะว่าเกิดจากการที่เขาประเมินว่าประเทศไทยเนี่ยมันยังมีผลเรื่องที่มีอยู่เขาก็เลยไม่กล้ารับตัวนักกีฬาของประเทศไทยเข้าไปร่วมในลีกนั้นนะแล้วผมคิดว่าจีเนียสสปอร์ตเนี่ยเขาบอกผมนะเขาคิดว่าเขาจะมาช่วยดำเนินการกับ GBL เนี่ย3ปีถึง5ปีเนี่ยผมคิดว่าลีกเนี่ยจะต้องสะอาดสามารถที่จะสู่สังคมโลกได้เลยเขาการันตีตรงนั้นได้ดังนั้นเลยเนี่ยทาง GBL เนี่ยกับสมาคมบาสเกตบอลอาชีพเนี่ยเซ็นไป5ปีดังนั้นผมคิดว่าจุดนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนผันให้นักกีฬาไทยได้สู่สังคมโลกมากขึ้น